คือถ้าพูดถึงเรื่องของการเนี่ยแหละค่ะทุจริตหรือว่าการช่อโกงมีหลายรูปแบบบางช่องเนี่ยก็คือใช้ช่องว่างของกฎหมายนะคะในการทําการทุจริตทําให้สุดท้ายเนี่ยคดียังคงยืดเยื้อกันอยู่อย่างที่เป็นกรณีอื้อฉาวล่าสุดก็คือกรณีที่อดีตอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังแห่งหนึ่งปรากฏว่าก็ไม่ยอมที่จะชดใช้ทุนสุดท้ายหนีไปทางประเทศใครที่ชดใช้ก็ต้องเป็นผู้ค้ำประกันนะใช่ค่ะแล้วตรงนี้นะคะทำให้ต้องมีการศึกษานะคะว่าจะอุดช่องโหว่ของกฎหมายตรงนี้อย่างไรดังนั้นค่ะจึงมีการคิดแล้วก็ศึกษานะคะกฎหมายที่จะใช้ในข้ามประเทศได้ด้วยนะคะหลังจากเจอเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นก็คือกฎหมายล้มละลายข้ามชาตินั่นเองซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาผลักดันให้ไทยมีให้ได้เพื่อจะเป็นการติดตามบังคับคดีในต่างประเทศที่ผ่านมานะคะกรมบังคับคดีก็เคยศึกษากรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติไปแล้วโดยเฉพาะช่วงที่เริ่มมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพราะปัจจุบันนะคะมีการเคลื่อนย้ายประชากรเงินทุนแล้วก็แรงงานอย่างเสรีรวมถึงมีการทำธุรกิจข้ามชาติมากขึ้นค่ะดังนั้นการพัฒนาตัวบทกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่างๆแล้วก็พลวัตของโลกก็ถือเป็นเรื่องจำเป็นค่ะแล้วว่าเรามีแนวที่จะพิจารณากฎหมายล้มละลายทั้งฉบับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เรียนไว้นะคะว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะกฎหมายเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปนะคะสำคัญสุดทุกคนทราบวันนี้จะมีการเป็นโลกาลุวัตหรือโลกาพิวัตนะคะมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มก้อนต่างๆไม่กระทั่งในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโจทย์สำคัญคือวันนี้เนี่ยประชาชนสามารถมีการเคลื่อนย้ายตัวบุคคลเคลื่อนย้ายเงินทุนเคลื่อนย้ายแรงงานได้จะเจอบริษัทที่มีลักษณะเป็นข้ามชาติมากขึ้นวิสาหกิจข้ามชาติเราตั้งโจทย์นี้แล้วว่าเราจะดูในภาพรวมทั้งหมดของล้มลายแล้วก็จะมาดูซิศึกษาร่วมกันนะคะว่าอนุสัญญากฎหมายต้นแบบเนี้ยเรื่องกฎหมายล้มลายข้ามชาติเนี่ย เราจะมีโอกาสเดินหน้าตามแนวทางไปได้อย่างไรบ้างนี่แหละค่ะที่ทางอธิบดีกรมบังคับคดีก็บอกนะคะบอกว่าตอนนี้โลกเราเปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยวางเป้าหมายมานะคะว่าจะพัฒนาภาพรวมของข้อกฎหมายการล้มละลายข้ามชาติจะทำงานร่วมกันกับทั้งสำนักงานศาลยุติธรรมธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังซึ่งฉบับนี้นะคะก็จะเป็นกฎหมายต้นแบบของสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศที่ผ่านมาเคยมีการขับเคลื่อนมาแล้วตั้งแต่ปี2540และมิถุนายนปีนี้ล่ะค่ะที่ทางกรมบังคับคดีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างชาติอาเซียนทั้งหมดเพื่อเร่งพัฒนาตัวบทกฎหมายนี้ค่ะตอนมิถุนาที่ถึงนี้นะคะเรากำหนดประเด็นในกลุ่มอาเซียนแล้วว่ากรมบังคับดีเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางวิชาการนะคะด้านการบังคับดีแพ่งและล้มละลายหัวข้อหนึ่งที่จะเป็นการประชุมมหารือร่วมกันแน่นอนนะคะสัมมนาในเชิงวิชาการด้วยคือเรื่องการล้มละลายข้ามชาตินะคะเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะได้มีการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะมีการจัดประชุมร่วมกันกับธนาคารโลกและคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในโจทย์นี้ค่ะต้องเรียนว่าเป็นครั้งแรกนะคะจะทำแพลตฟอร์มฐานข้อมูลกันก็มีหนังสือไปยังนายทะเบียนภาครัฐเช่นว่ากรมการขนส่งทางบกนะฮะสำนักงานการบินพลเรือนกรมเจ้าท่ากรมทรัพย์สินบัญญาแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้นะคะจะรวมไปถึงการเชื่อมกับภูมิภาคอาเซียนด้วยเพราะตอนนี้ก็เราเชื่อมโยงข้อมูลกันแล้วนะคะก็บอกว่าตรงนี้จะมีการสรุปข้อมูลเพื่อจะสามารถดำเนินการเป็นคดีได้รูปแบบการติดตามพิทักษ์ทรัพย์นะคะจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็จะออกมากำหนดนะคะเป็นกฎหมายแม่แบบค่ะจากนั้นก็ก้าวไปสู่ขั้นตอนการหารือเพื่อบูรณาการในเรื่องของกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต่อไปเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายติดตามทรัพย์สินจากการช่อโกงนะคะแล้วก็จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องพรมแดนอีกต่อไปค่ะค่ะตรงนี้ใครจะคิดโกงนี่ก็ต้องคิดหนักหน่อยแล้วค่ะเพราะว่าต่อไปนี้คุณไม่สามารถที่จะหนีได้อีกแล้วค่ะป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ